แต่ว่าเมื่อวานอ่ะพอแบบกินข้าวเสร็จกลับมาก็นั่งว่างอยู่แวบนึงว่าแบบทำอะไรดีอ๋อวันพุธเลิกงานเร็วด้วยถ้าจำไม่ผิดที่ไปซ้อมบทแล้วก็เลิกงานเร็วแล้วก็กลับมาแล้วแบบเจอน้ำหนึ่งเหนืออยู่ข้างล่างนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วหนูก็ไปนั่งเล่นกับน้องแล้วก็แบบทำอะไรต่อดีอ่ะน้ำหนึ่ง ทำอะไรต่อดีอ่ะเนยงานวันนี้มันหมดแล้วอ่ะหนูไม่ได้คิดไว้ว่าต้องทำอะไรต่อรุ่นสี่อีกสักพักใหญ่เลยค่ะก็เหมือนรุ่นสามค่ะกว่าจะได้ไลฟ์หรือก็จะได้ทำอะไรหารุ่นสี่โมเดลเดียวกับรุ่นสามนะคะโอ้เรื่องปันเนยเนี่ยหนูแค่หนูใช้คำว่าหนูหมั่นไส้นะ หนูหมั่นไส้น้องเนยนิดนึงอะไรอะไรก็ปันหลังๆเนี่ยหลังจากงานวันนั้นอุ้ยกอดปันบ่อยมากน้องเนยหนูแบบโอ้ยแล้วเราอยู่ในห้องอัดเสียงด้วยกันมีเป้ๆอีกคนนึงแอปเปิลนั้นเป้อัดหนูเชื่อก็นั่งรอกับปันกับเนยอยู่ๆเนยก็เดินคือเชื่อนั่งโซฟาใช่ไหมข้างโซฟาแล้วก็ปันก็นั่งแบบอันที่มันนั่งขอบโซฟาใช่ไหมยืนเนยเดินมาอีกฝั่งหนึ่งมุมหนึ่งแล้วก็เดินมาแล้วก็นั่งข้างเฉยแล้วก็ไปซบไปหรือก็แบบถ่ายรูป มันเป็นความมันใจเล็กน้อย แล้วมันตลกด้วยค่ะมันความแบบเนยรู้ว่าชอบวันนั้นปันมันทำได้ดีปันมันหล่อปันมันเท่ใช่ใช่หนูแค่แย่ของเนยแหละไม่มีอะไรก็แซวเล่นกันนั่นแหละน่ารักออนตลอดเวลาหนูโอเคดีเอาเลยตะกี้ก็เพิ่งเจอตะกี้ก่อนตอนกินข้าวก็เพิ่งเจอน้องเนยนะน้องเนยกลับบ้านแล้วแอนนั่นก็กอดแล้วก็ใช่ค่ะไม่เชิญไปสักขีพยานในวันนั้นตลกมันก็แค่งงเงงดูแบบโอ้จักแค่ไหนแบบจักความจักอะไรตลกดีไม่ได้ห่วงน้องมีความสุขเอาเลยลูกทำบ่ายพี่แค่รู้สึกว่าโอ้ยจ้ะจีวารุเดย์ตอนนี้ที่คาดไว้นะคะน่าจะประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่งนะคะวันที่20แล้วรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงแต่ก็เล็งไว้ว่าเวลาประมาณนั้นนะคะแต่งานคงประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่น่าเกินนั้นนะคิดว่านะคะเพราะมีแค่เจนหนึ่งกันเองเจบอกเลยจับตาดูให้ดีตั้งแต่เพลงแรก มีบัตรด้วยเหรอวันเปิดตัวไม่มีบัตรนะมาเจอกันได้แบบยืนหมดเลยด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดที่เขาบอกไว้เราเจอกันวันอาทิตย์หน้าแล้วนี่ใช่ไหมคะวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมถ้าไม่นับอาทิตย์นี้ก็คืออาทิตย์หน้าใช่ไหมคะอาทิตย์24เราจะเจอกันแล้วไม่ร้องไห้เดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มปล่อยเลยว่าเขาก็เตรียมแผนโปรโมทไว้อยู่นะคะทุกคนรอคอยนะคะแต่งานเปิดตัวแผนซึ่งเสร็จแล้วแหละแผนเสร็จแล้วเวลาเขาแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวรอเขาประกาศอีกทีนะคะรอดูนะคะทุกคนหลายๆอย่างน่าจะประกาศในอีกเร็วๆนี้มั้งเพราะอีกที่หนึ่งจะงานเปิดตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนโปรเจกต์ปีหน้าของเชิญรอก็เป็นอีกอันนึงที่ไอดอลโดยทั่วไปเขามักจะได้ทำไอ้นี่ก็แค่แบบว่าอยากมีบ้างแค่นั้นแหละจะมีอะไรมาฝากติดตามได้ละกันนะคะตอนนี้ก็คงไม่ประกาศในช่วงมกราหรอกงานที่หนูจะทำออกมาเองแล้วหนูเนี่ยน่าจะกลุ่มภาพมั้งมั้งนะคิดว่าติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Mooncakeจากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ